การยอมกับการโง่การยอมกับการโง่ใกล้กันถ้าดูภายนอกใกล้กันการยอมกับการโง่ใกล้กันถ้าดูแต่ภายนอกแต่ภายในต่างกันมากการยอมกับการโง่นี่ถ้าดูภายในต่างกันมากทีนี้พอเขาจัดการเรามากๆเขาก็ได้รับวิบากโอ้ที่มองไปคือโลกีนี่เขาทำนะมันไม่ถูกมันผิดเขาทำมากๆเขาทางนี้ก็เห็นว่าเออมันเป็นวิบากเขานะเขาก็ได้รับวิบากเราก็รู้ว่านั่นคือวิบากเราที่เขาที่ทำเราทำที่เราทำเราวิบากคือวิบากเราที่เราทำมาเราจึงยอมคือเราก็รู้เราว่าเราเองมีวิบากเราจึงยอมมาเรื่อยแต่ในบางเรื่องที่เราต้องมีโต้แย้งบ้างพอแย้งไปเขาก็เจ็บหนักทุกทีเราก็ยอมวิบากเราเรื่อยไปพอทำให้เขาเจ็บมันก็เป็นวิบากเราเนาะหากมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจำเป็นต้องโต้แย้งตามเหตุเพื่อไม่ให้เขาชั่วมากขึ้นต้องแย้งว่าไม่ชั่วเขามากขึ้นถ้าเราทำเช่นนั้นเขาก็เพ่งเราหนักอีกเขาก็ว่าเราอีกเราต้องยอมให้เขาเพ่งแต่ที่ทำขวัญตรวจใจตลอดมันโปร่งโล่งเบิกบานดีไหมมันมีทุกข์ไหมทุกข์กับการแก้ไขเหตุการณ์แต่ใจไม่ทุกข์หรอกเล่าซะยาวกับแม่นูประมาณพอใช้ได้ไหมคะได้อ้าวเถอะประมาณไปอย่างที่ว่านี่แหละละเอียดมันมีปฏิกิริยามันมีแอคชั่นอิเล็กชั่นมีสะท้อนตอบสะท้อนกลับอยู่เรื่อยนะก็อ่านมันเรื่อยมันจะเบาลงหรือมันจะแรงขึ้นถ้ามันเบาลงใช้ได้ถ้ามันแรงขึ้นใช้ไม่ได้ถ้ามันเบาลงหรือมันตอบกลับมาศูนย์เลยก็ยิ่งจบเหมือนในศูนย์มีหนึ่งในหนึ่งมีทั้งสุขและทุกข์ที่พระครูเทศเรื่องเวทนาวันก่อนสุขก็คือเหตุการณ์หรือร่างกายมันโปร่งโล่งสบายสัปปายะแต่ทุกข์คือร่างกายและเหตุการณ์ไม่โปร่งติดขัดต้องแก้ปัญหาต้องดูแลแต่พอเราทำเสร็จเราก็วางแบบสบายๆแบบนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะถูกน่าหละพวกเรานี่โอ้โหละเอียดละออกันดีน่า ทางเดียวอันนี้อันใหม่แล้วนะทางเดียวที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิคือต้องผัสสะให้เราได้คิดพูดและลงมือปฏิบัติอย่างมีสติมีความเพียรบนเส้นทางที่ถูกต้องถูกตรงในวงเล็บจากสัตบุรุษในวงเล็บนี้ในวงเล็บจากสัตบุรุษพร้อมกันนั้นต้องอาศัยศีลที่สมาทานช่วยในการเจียนกิเลสเจียนสันสันเจรไนนี่ตัดเป็นเจียนกิเลสในการเจียนกิเลสโลภโกรธหลงในตนให้ลดลงส่งผลให้จิตตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับสรุปอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องนี่คุณใบฟ้าก็ฝากส่งความให้คนเขียนคัดมาให้อาตมาอ่านคุณใบฟ้าอยู่เชียงใหม่ขยันอย่างโลกีนะหมายความว่ามีโลกธรรมครอบงำนะขยันอย่างโลกีขยันแล้วก็มีโลกธรรมครอบงำเห็นแก่ตัวยึดติดยึดแถมอบายมุขอีกแถมติดยึดไปถึงแถมอบายมุขเต็มเวลาชีวิตโอ้โหคนที่มีอบายมุขเต็มเวลาชีวิตนี่มันจะยังไงแล้วอย่างนี้จะบินพาตัวเองไปสู่สูงได้อย่างไรไม่ได้เรายังไม่รู้ว่าอบายมุขแล้วเราติดอยู่คืออะไรอบายโลกธรรมเนี่ยมันมีอบายมุขเป็นตัวต้นประโยชน์ตนขึ้นอยู่กับการได้ลดกิเลสประโยชน์ส่วนประโยชน์อื่นประโยชน์ท่านขึ้นอยู่กับการมีน้ำใจซึ่งเป็นศีลของตนประการหนึ่งก็ได้เป็นหลักเกณฑ์ศีลของตนประการหนึ่งประโยชน์ตนคือได้ลดกิเลสประโยชน์
ท่านประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยคือได้มีน้ำใจช่วยเขานะจะช่วยด้วยรูปธรรมจะช่วยด้วยความรู้จะช่วยด้วยถึงขั้นโลกุตระอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์โกรธโจทย์เราไม่มีสิทธิ์โกรธโจทย์ถูกต้องโจทย์แม้จะร้ายแรงยังไงเราก็อโหสิอภัยอโหสิทั้งนั้นโจทย์เราไม่มีสิทธิ์โกรธเขาจะร้ายแรงยังไงเป็นโจทย์ก็ไม่เราต้องมีความสามารถที่จะทำให้โจทย์เนี่ยไม่กล้าทำกับเราแรงจนเขาไม่กล้าทำกับเราเลยคนที่ยังเป็นโจทย์ที่ทำกับเราและแรงอยู่นี่แสดงว่าเราเองเขาไม่กลัวเราเลยเขาไม่เกรงเราเลยเขาไม่รับนับถือเราเลยดีไม่ดีก็จะห้ำหันให้เราตายด้วยนั่นคือโจทย์มันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราทำจริงแล้วโจทย์ที่จะทำกับเราถ้าเรามีบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นโจทย์จะไม่เคยกล้าโจทย์จะไม่เคยกล้านี่แหละเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้โจทย์หยาบหยาบคล้ายๆจะทำไม่ถึงเราจะไม่มาทำกับเราง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ได้นะอย่างอาตมาปางนี้เนี่ยโจทย์อย่างนี้ได้ขนาดนี้ก็ทำมาที่จริงนะอาตมาก็เคยถามพวกเราแล้วว่าอาตมานี่จอมยี่ยวนไหมฮะจอมยี่ยวนเลยอาตมาเนี่ยนะจอมยี่ยวนเลยแต่ก็ได้รับโจทย์ขนาดนี้นี่ไม่ได้ท้าทายนะจะบอกให้พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าท้าทายขอไปพูดสัจธรรมนะคืออาตมาต้องทำแรงทำยี่ยวนอย่างนี้เพื่อที่จะให้คนนี่เข้ามามันเป็นลักษณะเรียกร้องลูกค้าเหมือนกันยี่ยวนนี่เป็นลักษณะเรียกร้องลูกค้าเหมือนกันอย่างราคานี่ตัวยี่ยวนยั่วยวนนี่นั่นแหละเรียกลูกค้าแท้ๆนะนั่นมันก็สลับซับซ้อนเงี้ย เราไม่มีสิทธิ์โกรธโจทย์ที่ทำให้เราเกิดความเจริญใช่ไหมถูกต้องทรัพย์โลกีคนอื่นปล้นจี้ขี้โกงเอาได้ทรัพย์โลกีคนอื่นปล้นจี้ขี้โกงเอาได้ถูกต้องส่วนทรัพย์โลกุตระไม่มีใครโกงไม่มีใครโกงปล้นจี้เอาของเราได้จริงไหมจริงนะเข้าใจถูกต้องแล้วโลกุตระอย่าว่าแต่ปล้นจี้เลยให้มันยังไม่เอาเลยโลกุตระทรัพย์อย่าว่าปล้นจี้เลยก็จัดเยี่ยมมันยังไม่เอาวิ่งหนีเลยโอ้ครับดีไม่ดีมันจะโกรธรอเอาบอกว่าเอาอะไรมาให้กูแล้วมันก็จะตอบโต้เราดีไม่ดีมันก็เอาไม่น่าสามให้ครับท่านเองเราก็แตกแน่ๆเลย